เป็นเหมือนงานแฟนมีตเล็กๆให้แฟนเพลงได้เจอศิลปินพร้อมชมมินิคอนเสิร์ตอะคูสติกกันใกล้ๆนะคะอุ่นเครื่องก่อนงานจริงคอนเสิร์ต40ปีคาราบาวค่ะที่จะมีขึ้นในวันเลขสวยคือวันที่11เดือน11ปีนี้ค่ะสังเกตดีๆแฟนคลับที่มาในงานวันนี้ไม่ได้มีแต่สายเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ตามวัยของวงเท่านั้นแต่ว่ายังมีหนุ่มสาวเจนซีวัยเพียง20ต้นๆค่ะยืนยันความเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจกับบทเพลงที่ยังเข้าถึงใจและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนเป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงเรื่องจริงความเป็นไปความเป็นมาของสังคมไทยนะครับซึ่งเป็นบทเพลงที่ว่าเข้ากับทุกยุคทุกสมัยนะครับเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมบทเพลงนี้ทำให้ผมดำเนินชีวิตได้อย่างเรียบง่ายมากเลยครับแล้วก็ทำให้ลูกชายผมนะตอนนี้ฟังคาราบาวชอบคาราบาวเล่นกีตาร์ก็แบบคาราบาวเลยครับแยกไม่ออกหรอกครับว่าแฟนเพลงจะรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเพราะผมก็จะทำคือรุ่นเรามันก็เป็นรุ่นนี้เราก็จะพูดสื่อสารแบบเดิมนั่นแหละแต่ไม่ได้แยกว่ารุ่นใหม่รุ่นแต่คาราบาวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเพื่อนผมเป็นฝรั่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ทำงานอยู่กับวงดีเกิลคาร์ลอสซานดาน่าที่เราเล่นกับคาร์ลอสได้ก็เพราะพวกเพื่อนผมเขาบอกเลยสิ่งที่เขาเห็นก็คือคาราบาวไม่เหมือนวงดนตรีในโลกเลยวงดนตรีในโลกเราจะมีแฟนอย่างดีเกิลก็จะมีแฟนเฉพาะตรงเนี้ยซานดาน่าก็จะมีแฟนเฉพาะเนี่ยแต่สำหรับคาราบาวเขามาดูบอกเฮ้ยทำไมมีลูกเด็กเล็กแดงมีผู้ใหญ่มีอะไรบอกทำไมแฟนเยอะแยะนี้บอกไม่รู้อาจจะเป็นเฉพาะสังคมไทยมันอยู่กันอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นครอบครัวคนดนตรีที่ทำงานสะท้อนสังคมด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแต่สิ่งที่เขาสะท้อนออกมาทั้งหมดนั้นคือสัจธรรมก็เป็นคำจำกัดความสั้นๆนะคะเมื่อถามถึง40ปีสำหรับผู้ก่อตั้งแอดคาราบาวค่ะแม้เป็นการเดินทางที่ยาวนานแต่คาราบาวกลับเป็นวงดนตรีที่ไม่เคยหยุดตัวเองไม่เคยพักวงและมีวินัยในแบบนักดนตรีอยู่เสมอนะคะอย่างแค่ในวันแถลงข่าวค่ะมือกีตาร์ขั้นเทพอย่างเล็กคาราบาวเผยว่าก็ต้องซ้อมหนักเพราะเป็นการโชว์แบบอะคูสติกที่ไม่ได้เล่นบ่อยๆถึงกับเปรียบชีวิตว่าแทบจะนอนกอดกีตาร์โปร่งที่ไม่คุ้นมือเพราะทั้งคอใหญ่แล้วก็สายสูงกว่ากีตาร์ไฟฟ้าที่ใช้ประจำวินัยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะกับการเป็นนักดนตรีระดับประสบการณ์40ปีก็ยังต้องฝึกฝนเล่นที่ไหนซ้อมที่นั่นรวมถึงการเตรียมความพร้อมในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ตั้งใจเล่นกันถึง40เพลงค่ะคือพวกเราเนี่ยเราเล่นทุกวันมันทั้งได้เปรียบและเสียเปรียบได้เปรียบคือเล่นทุกวันเนี่ยมันเกิดความชำนาญเสียเปรียบคือเราไม่มีเวลาซ้อมแล้วทำยังไงให้เราได้เปรียบโดยการเอาเวลาที่เราไปเล่นเนี่ยซ้อมได้ด้วยล่ะเราก็ซ้อมบนเวทีให้ทุกคนเตรียมเครื่องมือไว้หมดเลยแล้วไปถึงโรงแรมไหนที่มีเวลาที่เราจะซ้อมได้ปุ๊บเราก็ซ้อมกันเลยแล้วคืนนั้นเราก็จะเล่นบนเวทีกันปกติเราทัวร์ตะเวนแสดงคอนเสิร์ตเราก็เล่นปกติของเราแต่แอบเล่นแอบซ้อมจริงๆสลับไปเรื่อยจนเกิดความเคยชินในวัยใกล้เลข7ก่อนหน้านี้นะแอดคาราบาวเคยปรากฏภาพว่าอาเจียนจนต้องหามลงเวทีที่ผ่านมาก็ยอมรับนะคะว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่บ้างทั้งปัญหาต่อมลูกหมากและน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ยืนยันว่าตอนนี้พร้อมมากค่ะดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินมากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการเดินแล้วก็ดื่มน้อยลงนะคะ